ต่อมาครับพอเรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราแปลงข้อมูลเนี่ยมันจะมีแปลงจากใหญ่ไปเล็กแล้วเล็กไปใหญ่ไอ้ตัวแปลงที่จากเล็กไปใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่า widening เนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเล็กไปใหญ่ก็คือกล่องอันเล็กๆเอาไปใส่ในกล่องใหญ่ๆอันนี้ใส่ได้แน่นอนมันตามหลักของกฎธรรมชาติอยู่แล้วว่าอันเล็กๆก็ไปใส่ในใหญ่ๆได้ใช่ไหมครับแต่มันมีข้อสังเกตอยู่ว่าแล้วถ้าเราแปลงจากใหญ่ไปเล็กนะครับตัวอย่างเช่นแปลงดับเบิลนะครับจากสไลด์นี้นะครับแปลงดับเบิลให้กลายไปเป็นโฟลต์ตัวเนี้ยเราจะต้องมีการระบุมันเสมอว่าเวลาเราจะแปลงจากไอ้ข้อมูลใหญ่เนี่ยไปเล็กเนี่ยต้องระบุว่าจะให้มันเป็นชนิดอะไรนะครับการระบุให้มันเห็นชัดๆแบบนี้นะครับเราต้องมีการระบุให้มันเห็นจะๆเลยนะครับการเห็นการระบุแบบนี้เขาเรียกว่าการทำ explicit conversion explicit แปลว่าอะไร explicit แปลว่าชัดๆจะแจ้งจำแจ้งเลยนะครับ explicit conversion ก็คือการแปลงข้อมูลอะไรก็ตามจะต้องระบุให้มันชัดๆว่าจะแปลงไปเป็นอะไรนะครับตัวอย่างเช่นเรามีตัวแปร float นะครับจะแปลงเข้าไปใส่ใน int เนี่ยมันใหญ่กว่านะครับจะไปใส่ใน int ได้จะต้องระบุให้มันชัดๆนะครับจะระบุให้มันชัดๆเลยว่า float แปลงเป็น int นะแล้วเก็บใน int นะครับกับอีกแบบนึงนะครับถ้าแปลงจากเล็กไปใหญ่หรือ widening นะครับเราจะใช้หลักการก็คือเอาค่าไปใส่ได้เลยเช่นเอาตัวแปร i ไปใส่ใน f ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเอาค่าไปใส่เลยนั่นแหละมันมีการแปลงค่าแบบซ่อนอยู่ข้างในนะครับซ่อนอยู่ข้างในก็คือแปลงจาก int กลายเป็น float มันแปลงแบบที่เรามองไม่เห็นไม่เหมือนข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยแปลงแบบต้องแปลงแบบจะให้เรามองเห็นเลยว่าอ๋อแปลงเป็น int นะแต่ข้างล่างเนี่ยมันเอาไปใส่แบบแบบมองไม่เห็นแบบมองไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่า implicit conversion implicit แปลว่าแอบซ่อนไว้เก็บไว้ซ่อนไว้ไม่ให้มันมองเห็นมันตรงข้างกับ explicit ครับ explicit คือจะแจ้งให้มองเห็นเลยแต่ implicit คือตรงกันข้ามก็คือทำให้แบบซ่อนไว้ไม่ต้องมองเห็นการเขาเรียกว่าการแปลงข้อมูลฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีการแปลง int ไปเป็น float แต่มันซ่อนไว้มันมองไม่เห็นนะครับไม่ต้องระบุฉะนั้นการแปลงจะมี2ประเภทก็คือแปลงใหใหญ่ขึ้นหรือแปลงให้เล็กลงแล้วก็รูปแบบการเขียนจะมีแบบ2ประเภทก็คือต้องเขียนแบบตัว explicit ก็คือให้เห็นชัดๆกับตัว implicit ที่แบบซ่อนไว้นะครับในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมนะครับในการแปลงค่าแบบ narrowing ก็คือแปลงจากใหญ่ไปเล็กมันจะต้องถูกบังคับว่าให้แปลงแบบ explicit conversion เท่านั้นจะทำแบบ implicit ไม่ได้นะครับก็คือจะต้องถ้าแปลงจากใหญ่ไปเล็กจะต้องใส่ชนิดให้เห็นจะเสมอพูดง่ายๆจากใหญ่ไปเล็กต้องใส่ชนิดให้เห็นจะเสมอนะครับส่วนจากเล็กไปใหญ่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือจะใส่ก็ได้นะไม่เป็นไรจะใส่ก็ได้ไม่เป็นไรจะแสดงให้เห็นแบบ explicit ก็ได้หรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าจะแปลงจากใหญ่ไปเล็กจะต้องใส่เสมอนะครับจะต้องเป็น explicit conversion เสมอนะครับตัวนี้ทีนี้ตัวอย่างครับตัวอย่างอาจารย์อาจจะรวบรวมตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะแล้วเราก็ทำความเข้าใจว่าเอ๊ะมันแปลงกันยังไงมันแปลงจริงๆหรือเปล่านะครับตัวอย่างตัวนี้ครับมาทัดแรกครับดับเบิลดีเท่ากับ35ดูเหมือนไม่ได้แปลงอะไรครับแต่จริงๆมันแปลงนะครับเป็นแปลงค่าจากเลข35เลข35ไม่มีจุดสุทธิยมแบบนี้ default มันคือ int นะครับมาตรฐานค่ามาตรฐานของมันคือเลขจำนวนเต็มฉะนั้นมันแปลงจากจำนวนเต็มไปเป็นตัวดีก็คือเป็นดับเบิลก็คือแปลงจากจำนวนเต็มไปเป็นทศนิยมนะครับฉะนั้นมันจะเป็นการแปลงค่าจาก int ไปเป็นดับเบิลนะครับผลลัพธ์ของตัวนี้นะครับเมื่อมันแปลงแล้วจะกลายเป็นดับเบิลดีจะมีค่าเท่ากับ 35.0 นะครับจุด0ก็คือจุด0ก็คือมันจะต้องมีทศนิยมด้วยนะครับเพราะมันเป็นดับเบิลเป็นทศนิยมต้องมีจุด0เสมอนะครับในความเดียวกันครับ float 20 f เท่ากับ20เหมือนกันครับแปลง int นะครับเพราะ20เป็น int นะครับเอา int ไปใส่ใน float นะครับก็คือแปลง int ไปเป็น float มีค่าเท่ากับ 20.0 นะครับต่อมาครับ int i เท่ากับ single quote a single quote a เราบอกแล้วว่า single quote มันคือ character นะครับแต่ character ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเก็บเป็นตัวอักษรไอ้ตัวเลขโทษทีครับเป็นตัวเลขฉะนั้นมันจะเอาตัวเลขของคาแรคเตอร์ตัวนี้ไปเก็บในตัวแปร int มันก็คือการแปลงค่าครับแปลงค่าคาแรคเตอร์ให้กลายเป็น int i จะมีค่าเท่ากับ97เพราะว่าเป็น ASCII code ของตัวแปร a นั่นเองนะครับในความเดียวกันครับ f นะครับ float f เท่ากับ a ก็คือเอา97ไปใส่ในตัวแปร float ฉะนั้นผลลัพธ์นะครับจะได้ 97.0 เมื่อไหร่ที่เราพูดถึงทศนิยมต้องมีจุดเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิลหรือว่า float ก็ตามก็จะต้องมีทศนิยมเป็นจุด0หรือจุดอะไรต่างๆด้วยเสมอต้องพูดจุดด้วยเสมอนะครับทีนี้เหมือนกันครับบรรทัดต่อมา 35.25f ไปเป็น ddoc double
ตัวนี้ก็คือแปลงจากโฟลต์ไปเป็นดับเบิลอาจารย์ขอไปแบบเร็วๆนะครับแปลงจากโฟลต์ไปเป็นดับเบิลมาท่าต่อมาครับ 2,500 L ไปเป็นโฟลต์ก็คือ L เราระบุข้างหลังว่าเป็นลองนะครับฉะนั้นก็จะแปลงค่าจากลองไปเป็นโฟลต์นะครับอันนี้จาก 25.32 ตัวนี้เห็นชัดๆแล้วว่าเป็นจุดทศนิยมเนี่ยมาตรฐานก็คือเป็นดับเบิลนะครับเราจะแปลงไปใส่อินดับเบิล64บิตแปลงไปใส่อิน32บิตไม่ได้นะครับเราจะต้องแปลงแบบเห็นจะต้องใส่วงเล็บข้างหน้าว่าเป็นอินนะครับฉะนั้นมันก็คือการพับลงไปนั่นแหละว่าเอา 25.32 ไปแปลงเป็นอินเก็บไว้ในตัวแปรอินตัวแปร i นะครับคำถามคือบรรทัดนี้ตัวแปร i มีเก็บค่าเท่าไหร่ครับเก็บค่า25หรือเก็บค่า26หรือเก็บค่า 25.32ตัวแปร i จะเก็บค่า25เท่านั้นนะครับตรงนี้ถ้าเราแปลงค่าจากใหญ่ไปเล็กมันตัดเศษทิ้งนะครับมันปัดจุดทิ้งไปเลยนะครับไม่ใช่ปัดขึ้นปัดใกล้เคียงอะไรนะครับมันปัดทิ้งไปเลยนะครับในทางเดียวกันครับมาทัดนี้มาทัดนี้มันเป็นการแปลงค่ายังไง 25.25 นะครับแปลงเป็นโฟลต์ไปเก็บในโฟลต์เอาตัวนี้ก็ทศนิยมอยู่แล้วโฟลต์ก็เป็นทศนิยมนี่นานะครับจริงๆไม่ใช่นะครับทศนิยมเมื่อไหร่ที่โปรแกรมภาษาจาว่ามันเห็นทศนิยมนะครับมันจะตีว่าเป็นดับเบิลเสมอนะครับฉะนั้นตรงนี้จะเป็นการแปลงดับเบิลให้กลายเป็นโฟลต์แล้วเก็บไว้ในโฟลต์นะครับตัวนี้ครับ 35.5f นะครับตัวนี้คือโฟลต์แปลงเป็นอินเก็บในอินนะครับอันนี้ดับเบิลแปลงเป็นลองเก็บไว้ในลองนะครับอันนี้ลองแปลงเป็นอินเก็บในอินนะครับทำนองตัวนี้แหละครับตัวนี้แต่งงๆหน่อยนะครับไบต์ครับไบต์เนี่ยมันเก็บค่าเท่ากับ100ลบ128ถึง127ทีนี้อาจารย์เอาเลข128ไปใส่ไบต์เก็บได้ถึงแค่127นะครับเก็บ128ไม่ได้นะฉะนั้นอาจารย์เอา128เนี่ยไปแปลงเป็นไบต์เก็บในไบต์ตรงนี้นะครับแปลงได้ครับเอา128ที่เป็นอินเนี่ยใหญ่ๆนะครับแปลงเก็บไว้ในไบต์ได้แต่ค่าที่เก็บมันผิดมันเก็บค่า128ไม่ได้นะครับมันจะเก็บค่าเป็นค่าอื่นมันจะทำการแคสค่าหรือเขาเรียกว่าอะไรนะหมุนค่ากลับนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะได้ค่าเท่ากับลบ1ถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับแต่อาจารย์ไม่แน่ใจนะครับอาจารย์ไม่ได้เขียนเทสด้วยแต่ว่าตรงนี้ใส่ค่าไม่ได้นะครับโปรแกรมไม่เออร์เรอร์แต่ค่าที่เก็บมันผิดนะครับทำนองเดียวกันครับคาแรคเตอร์ C เท่ากับ97ฉะนั้น97เก็บไว้ในตัวแปรคาตัวแปรชานะครับ97เป็นตัวอักษรมันคือตัวแปร A มันเป็นเลขมันคือค่าตัวอักษร A นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้คือการ convert แต่อาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้นะครับถ้าเห็นเป็นวงเล็บแบบจะแบบนี้คือ explicit conversion แต่ถ้ามองไม่เห็นนะครับก็คือ implicit conversion นะครับในสไลด์ถัดมาอาจารย์ยังมีตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสไลด์เดิมหรือเปล่าคล้ายๆเดิมนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ถ้าใครที่จะลองอ่านดูนะครับทำความเข้าใจดูอีกทีนึงว่าแต่ละตัวมันเป็นการแปลงค่ายังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีนึงในบทต่อไปนะครับ